ครับสวัสดีครับวันนี้นี่ครับเราจะพามานี่ครับเช็คแบตเตอรี่ดีเสียครับว่าวงจรนี้เสียไหมหรือแบตเสียครับอันนี้จะเป็นหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับนี่ฮะ18650พวกนี้มันจะเป็นแบตอยู่ในลำโพงบลูทูธส่วนมากนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นลำโพงบลูทูธอีกตัวอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยนี่แต่วันนี้ผมจะไม่ถ่ายคลิปลำโพงบลูทูธผมจะมาถ่ายคลิปแบตเตอรี่นะเช็คแบตเตอรี่เพราะว่าตอนแรกมันจะห่อนะครับเนี่ยเลยต้องแกะออกตอนนี้แบตเตอรี่มันนะครับผมจะวัดให้ดูแบตไม่มีไฟนะครับนี่ฮะนี่ขั้วบวกขั้วลบนะมิเตอร์อันนี้การเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับมันก็มีสาเหตุเกิดอาจจากแผงวงจรที่แบตนี่ก็เป็นได้เพราะอะไรนี่ครับผมเช็คดูตอนนี้แบตไม่มีไฟนะครับนี่ชาร์จกระตุ้นยังไงไฟก็ไม่เข้าพอไฟไม่เข้าเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ที่ตัวนี้กันเลยชุดวงจรควบคุมการชาร์จนี่ไอ้การช็อตอันนี้เป็นตัวเซฟตี้นะอันนี้เป็นวงจรเซฟตี้นะแต่วิธีเช็คเราว่าเราต้องเช็คแบตทีละก้อนเลยว่าก้อนนี้เก็บไฟไหม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 เพราะว่าแต่ละก้อนเนี่ยมันจะเก็บไฟอยู่ที่ 3.6 โวลต์แต่อันเนี้ยน่าจะต่อเป็น 2-2 อย่างนี้พอต่อ 2-2 เนี่ยรวมกันเนี่ยมันจะใช้ไฟที่ 7.2 โวลต์ 7.4 โวลต์นะครับเพราะที่ตัวนี่ตัวแผงนี่เขาจะบอกไว้อยู่นะครับจะมีตัวแผงบอกไว้อยู่ครับเนี่ยที่บอร์ดเขาบอกไว้อยู่นะฮะบอร์ดตัวนี้มันนะฮะบอร์ดนี่สังเกตที่บอร์ดเห็นไหมบอร์ดเซฟตี้เนี่ยมันจะคุมไฟอยู่ที่ไม่เกิน7.4 โวลต์นะครับตอนนี้ว่าถ้าบอร์ดตัวนี้เสียมันก็จะชาร์จไม่เข้านะครับเพราะพวกนี้มันจะต่อเห็นนะแผงวงจรต่อผ่านบอร์ดแต่วิธีการเช็คเราต้องเอาบอร์ดออกก่อนแล้วไล่เช็คแบตทีละก้อนลองชาร์จดูนะลองเอาจ่ายไฟตรงเข้าแบตเลยแต่ละก้อนไฟก็ไม่ต้องเยอะนะครับไฟสักเพราะนี่มันคุมอยู่ที่ 3.6 ใช่ไหมเราก็ใช้ไฟแบบขนาดแบตชาร์จแบตโทรศัพท์ก็ได้ครับคือก็จ่ายไฟมาที่4โวลต์ถึง5โวลต์ได้อยู่นะครับจ่ายตรงเข้ามาก่อนเลยทิ้งสักพักนึงก็คอยจับดูให้เขาร้อนเยอะนะครับแล้วเราก็วัดดูถ้าแบตก้อนไหนที่มันเต็มมันเข้าไฟเข้าเนี่ยมันจะรู้ครับว่าตรงที่ตรงขั้วในเวลาเราหนีบเนี่ยไฟมันจะดรอปเข้ามาตามมันจะไม่ขึ้น5โวลต์ครับมันจะขึ้นตามไฟที่ค้างอยู่ในแบตนุ๊ดแบตก็ได้มีไฟอยู่ 1.2 โวลต์นะพอตอนชาร์จเนี่ยเอาอะแดปเตอร์จ่อตรงเข้าเลยเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ที่ 1.2 แล้วเลขข้างหลังมันก็จะค่อยวิ่งขึ้นอันนั้นคือว่าแบตใช้ได้ไม่มีปัญหาเอาลองชาร์จสักปั๊บพอมันได้ 3.6 แล้วเอาออกวางทิ้งไว้แล้วมาวัดอีกทีนึงถ้ามันลดไม่ถึง36ลดกลับยังเก่ารู้สึกว่าแสดงว่าแบตก้อนนั้นเสียครับก็ต้องลองดูเพราะผมเคยเจอในลำโพงบลูทูธ WQM-T8 แบตเสียก้อนเดียวนี่มันไฟมันไม่ถึงไอ้นั่นใช้ไฟอยู่ 11.1 โวลต์ให้แบตมันเสียก้อนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเพราะไฟมันไม่ครบเพราะไฟทุกก้อนจะต้องจ่ายที่ 3.6 3.6 อันนี้น่าจะเป็นต่อขนาด2ก้อนนะอย่างละ2ก้อนแล้วมาต่อแบบนี้อันนี้มันกินไฟที่2ก้อน 7.4 เพราะมันต่อขนานกันครับนี่อย่างเงี้ยถือว่า1ก้อน 3.6 ที่วัดแบตยังไม่ได้เอาวงจรออกนะเนี่ยก็เอานี่อันนี้มันจะเป็นเนี่ยไฟบวกอันนี้ไฟบวกนะแล้วก็จับขั้วเลยนี่จับขั้วนะไฟบวกจับขั้วเพราะอันเนี้ยมันจะต่อขนานกันอยู่เนี่ยขนานกันอยู่แบบนี้ก็ได้ไฟบวกนี่ไฟลบนี่ก็ลบเนี่ยเห็นนะมันจะขึ้นเป็นที่เห็นไหมเอ่ยมิเตอร์มันเห็นอีกให้ดูครับอันนี้บวกอันนี้ลบเพราะนี่มันจะเป็นเนี่ยขั้วบวกนี่นะสังเกตแบตจะมีขั้วบวกมันจะมีอยากก็ลบตูดจะเรียบๆเนี่ยแล้วก็วัดเสียบไปเลยอันนี้ก้อนนี้มันจะต่อถึงกันแล้วก็วัดทีละก้อนก็วัดตรงนี้นะเนี่ยมันขึ้นลบไม่ไปไม่มีอ่ะพูดง่ายไฟไม่มีแต่ว่าถ้าเป็น2ก้อนนี้สังเกตนะ2ก้อนนี้แล้วก็ย้ายขั้วบวกเนี่ยฮะย้ายขั้วบวกนะมาจับหัวนี่จับบวกนี้จับท้ายนี่เป็นลบอันนี้จะมีไฟอยู่แล้วนะมายังจับไปโดนนี่เนี่ยมันจะแบ่งเต็กซี่กันอยู่นี่เห็นไหมปึ๊บอันนี้จะมีไฟอยู่ 1.2 โวลต์เห็นไหมอันเนี้ย
อันนี้สองก้อนนี้มีไฟแต่นี้ว่าต้องอันนี้มันขนานกันอยู่เราก็ยังไม่รู้ก้อนไหนที่มีไฟเพราะเราวัดยังไงสองก้อนเนี่ยมันก็จะได้ 1.2 อันนี้มันก็ได้ลบงั้นเวลาเราเช็คแบตเนี่ยเราต้องชาร์จทีละก้อนเดี๋ยวเราต้องมาปลดขั้วขานี่ออกข้างนึงจะปลดขั้วบวกหรือขั้วลบก็ได้ออกเพื่อเราจะได้เช็คได้ทีละก้อนเราจะรู้เลยแบตก้อนไหนที่มันเสื่อมเสียไหมวงจรอาจจะไม่เสียแบตเสียแล้วก็แค่ซื้อแบตเตอรี่นะมาเปลี่ยนเสียก้อนนึงก็ซื้อมาเปลี่ยนก้อนนึงเสียสองก้อนซื้อเปลี่ยนสองก้อนเพราะว่าถ้าเราไปซื้อยกชุดอย่างเงี้ยพร้อมเจ๊อันนี้ชุดหนึ่งอยู่ไม่ต่ำกว่า500นะครับอันนี้เลยแต่ถ้าซื้อมาเป็นก้อนเนี่ยก้อนหนึ่งบางทีไม่ถึง100เลยตั้งเนี่ยถ้าวงจรไม่เสียนะถ้าวงจรเสียแล้วก็ซื้อวงจรต่างหากวงจรมีขายครับพวกนี้เนี่ยแต่เราต้องดูไฟมันวงจรในนี้ต่อยังไงเราต้องดูลักษณะการต่อของเขาแล้วก็ขุมไฟที่ 7.4 โวลต์คือมันต่อยังไงดูลักษณะที่ขั้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีครับพวกนี้มันจะเป็นบอร์ดเซฟตี้มันจะมีขายอยู่ก็ลองดูนะครับประมาณนี้นะตามที่ผมเข้าใจนะรู้ว่าแผงวงจรนี่เสียเปล่าแต่ว่าไอ้สองก้อนเนี่ยมันผิดปกติวัดแล้วไฟไม่ขึ้นเดี๋ยวจะลองชาร์จแค่สองก้อนนี้ก็ได้เพราะผมมีไอ้ตัวชาร์จเฉพาะแบบสองก้อนเงี้ยอยู่เดี๋ยวจะแยกออกมาอย่างชาร์จอย่างละสองก้อนถ้ามันได้ไฟที่ 6.3 โวลต์แล้วไฟไม่หายทิ้งไว้วันหนึ่งไฟยังไม่หายก็แสดงว่าแบตไม่เสียอาจจะเสียที่แผงวงจรเนี่ยเราต้องเช็คแผงวงจรถ้าไฟกลับมาคืนมาแล้วไฟค้างปึ๊บแสดงว่าบอร์ดตัวนี้เสียวิธีกระตุ้นผ่านแผงวงจรมันต้องมีเครื่องกระตุ้นแบตนะครับที่เราสามารถปรับไฟได้แล้วก็ถ้ามันนั่นแล้วมันจะตัดถ้าเราปรับไฟเกินเนี่ยตัวที่เครื่องมันจะตัดนะครับมันต้องเฉพาะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอลองแกะแผงวงจรนี้ออกก่อนตัวนี้ก็เลยทำการชาร์จแบตนะครับชาร์จแบบ2ก้อนนี่นะครับก้อนหลังนี่ตัดขั้วลบออกไปแล้วครับคิดลองชาร์จนี่สองก้อนนี้มีไฟอยู่ 1.2 โวลต์ใช่ไหมครับ 1.1 1.2 ลองชาร์จดูหนีบขั้วลบอันนี้กับขั้วบวกตรงนี้เพราะนี่หัวนี่มันจะถึงกันถ้าหนีบสองก้อนหลังนี้อันนี้ก็จะเป็นบวกอันนี้จะเป็นลบลองหนีบจ่ายไฟเข้าไปถึงประมาณ 2.5 2.6 แล้วพอเอาสายออกปั๊บลองวัดดูไฟมันเริ่มลดลงครับลดตึ๊ดๆๆๆๆๆลงกลับมาเหลืออยู่ที่1โวลต์กว่าๆเท่าเดิมแสดงว่าแบต2ก้อนนี้น่าจะเสียนะครับเวลานี้ที่ไม่มีไฟเลยลองชาร์จดูถ้าไฟไม่เข้าเลยก็สรุปว่าเสียทั้ง4ก้อนนี้น่าจะเป็นชุดนี้ต้องซื้อยกชุดเลยเดี๋ยวลอง2ก้อนนี้ก่อนลองรอดูก่อนมีไปสักพักก่อนครับครับนี่ฮะขั้วเดี๋ยวนี้ใหม่เนี่ยตอนนี้นี่มันจะมีไฟชาร์จอยู่ที่ 4.9 นะครับเลขนี้ก็จะตัวหลังสังเกตตัวหลังมันจะวิ่งคือมันชาร์จเข้าครับชาร์จมันค่อยๆครับค่อยๆวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเมื่อกี้มัน 4.95 นี้ 4.96 อ่ะลดมา 4.5 นี่เราอยากจะรู้ว่าแบตเก็บไฟไหมเอาแบตเอาขั้วลบออกที่ชาร์จออกลองวัดเลยปั๊บเห็นไหมมีไฟมา8ลดแล้วไฟมันจะวิ่งลงฮะถ้าแบตมันใช้ได้นะถ้าเอาขั้วออกปุ๊บนะมันก็ต้องค้างอยู่ที่800ครับมันจะไม่ลดลงอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ไฟมันจะคายออกใช่ไหมคือเรื่องแบตมันไม่เก็บไฟแล้วมันจะคายออกครับเนี่ยมันจะชาร์จไม่เข้าชาร์จปึ้งไปมันก็คายออกหมดเนี่ยฮะนี่ก็เรียกแบตมันไม่เก็บไฟครับ2ก้อนนี่เลยดูแล้วแบตไม่น่าจะเก็บไฟครับจะวัดเปรียบเทียบไปดูครับอันนี้18650นี่ฮะอันนี้แบตดีครับเนี่ยแต่มีไฟเนี่ยสังเกตไหมเนี่ย 3.7 ไฟมันจะนิ่งอย่างเงี้ยมันจะนิ่งอยู่งี้เลยครับถ้ามันวิ่งลงเนี่ยคือแบบไม่เก็บไฟครับอันนี้นี่เดี๋ยวผมจะลองเอาที่ชาร์จของอันนี้มันเป็นแบบชาร์จ2ก้อนนี่ฮะนี่ผมจะแปลงดูผมจะลองเนี่ยเพราะนี่จะใส่ฮะเป็นวงจรชาร์จแบบ2ก้อนนะแบบขนานนี่ฮะบวกลบบวกลบใช้แถบเดียวกันได้ทำการชาร์จครับสังเกตไหมแบตไม่ค่อยมีไฟแต่เต็มไวจังนะที่จริงมันต้องวิ่งแต่รับนิดนึงไล่มาอย่างนี้นี่มากระพริบอันที่4เลยเต็มไวหมดไวแบตเสื่อมครับ